อะไรนะพาร์ทวันอันนี้ไม่เหมือนปกติเขาบังคับให้เราใส่ชุดตามที่เขาให้มาเท่านั้นเขาไม่ให้เราใช้ชุดกับตัวเองและอาวุธก็ไม่ให้เลือกด้วยคือเขาจะให้มาแค่ตัก5ชิ้นกับชุดก่อนตามที่เห็นพระเจ้าเลือกเลยจะเล่นอะไรเลือกเลยเลือกเลยนี่หมายถึงก็คือกดเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้มารอบนี้จะเล่นคอร์สแล้วกันดาบใหญ่ก็ได้มาไม่ได้เอาชุดที่เราไปเองด้วยเหรอใช่ไอเทมในตัวก็ไม่ใช่ไอเทมที่เราเอามานะไอเทมในตัวตอนนี้เป็นไอเทมที่เขาเตรียมมาให้หมดเลยโอ้ no โอ้จะสังเกตว่ามันมีของที่เราไม่รู้จักโอมันเองกระเป๋าสาระมายังอยู่ด้านหลังเนี่ยแมคโครชั่นนี่กันโอเคเนื้อโอเคกินหอบเลเวลนี้ยังดีเลเวลนี้ยังดีหน่อยเขาให้ชุดมาเป็นเซตเดี๋ยวพอเข้าสู่เลเวลไฮแรงค์เขาจะให้ชุดเพี้ยนมาชุดเพี้ยนก็คือเช็ดก็คือเรียกว่าไงดีเป็นชุดแบบเซตตลกตลกอ่ะเหมือนเราเซตสีแปลกๆอ่ะหมายถึงอะไรอ่ะไอตัวนี้มันสีแปลกๆอ่ะปกตินะขี่มันไหมฮะแอลเตรียมตัวโอ้ยไม่ได้แอะติดพิษอีกตัวอ๋อการเสียสเตมิน่าไม่มีเอปักเลยเหรอฮะชุดมันเป็นก็ชุดมันมั่วขนาดนี้มันคนให้สกิลเอปักมามันบินอะบินไปกินข้าเอ้ยมันบินไปกินในนั่นอะป้าเอ้ยลงมาโอเคมันหลับกิ๊บเตรียมตัวใส่ชาร์จพร้อมกันเลยเราหัวกิ๊บหางชาร์จเหรอชาร์จดาบใหญ่เป็นใช่ไหมไม่เป็นกดสามเหลี่ยมค้างเอ้าขอโทษทีมันโดดเฉยอ๋อชาร์จดาบใหญ่โอเคมีดาบใหญ่นะแต่ยังไม่เคยใช้หูสลักกิ้งคุนดุนๆๆน่ะก็นี่ไงปั่นแต่ตอนนี้โอ้ยหูกิ้งเป็นลูกบอลเลยสละแล้วไม่เคยทำได้เลยท่านั้นอ่ะโซลัสเซนเซโอ้ขี่ได้ด้วยนี่เราช้าแล้วเราก็วิ่งใส่ต้นไม้แล้วมันไม่ยอมขึ้นนะตัวละต้นไม้มันต้องมีจุดเบสปีนด้วยอย่างเช่นเห็ดลาไว้เกาะหรือหินรูปร่างเหมือนบันไดหรืออย่างต้นไม้ตรงเนี้ยก็จะเป็นแหตะข่ายไม่อย่างในอารีนาไงมันก็มีเอ้ยมันในรากต้นไม้ลาดต้นไม้ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่เคยตีหน้าแล้วพอวิ่งชนแล้วมันก็ดับแล้วมันก็ตกมันก็ชนเฉยๆอ่ะมันต้องกดค้างไว้ด้วยหมายถึงเวลาชาร์จอ่ะคือต้องค้างไว้เลยแล้วก็วิ่งเข้าหาเอ้ยหูม่วงเออหลับ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 แต่ก็ยังแต่บอกเลยว่าคำพูดฉันก็ยังไม่ผิดชุดเกาะกับอาวุธในโลแรงนี่ห่วยเป็นบ้าเอ้ยในโหมดนี้ห่วยเป็นบ้าตีตั้งนานมีพี่แววตายยังไงนี่อย่าฉันน่าจะตายกินเลือดดิกิ๊บเช็คดูในตัวเองติ๊กมีไอเทมอะไรเป็นประโยชน์บ้างมีมีดสั้นลิคิมห่วงสีอะไรอะเหลืองสีเหลืองยิงใส่เลยพาราไลซิสโอเคติดแล้วกิ๊บฟันหานมันรัวๆเลยนี่ตัดขาสิเอาออสก่อนหลับ
ทำไมคอร์สต้องเหลาด้วยก็ไม่รู้แต่ต้องเหลาหลุดแล้วหลุดแล้วเคาะหัวอยู่เคาะหัวอยู่เออโอ้ยมันแย่ตรงที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์คนอื่นนั่นแหละมือสองของใครเนี่ยชุดอาวุธอะไรเนี่ยมึงเอกหาไม่ขาดสักทีโอ้โน่ no 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 โอ้ยเราตันอะเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้โน่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 ตาทิศ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 แอลกินสิคะทิศฮัลโหลโอ้โหตบเกือบจะตายเลยเกือบจะตายไม่ต้องแล่เนื้อแล่แล้วได้แต่ยาอ้าวตัวยาทำอะไรอ่ะมันเหมือนอารีนาภาคเก่าไงที่อะไรนะฆ่ามอนแล้วได้ยาแล่แล้วได้ยานี่ไงมันให้มาทำอะไรอาจจะให้เอากลับบ้านหรือเปล่า ไม่ใช่เลยยากินเฉพาะในอารีนาออกไปก็หายเพื่ออะไรเพื่อนี่แหละโอ้โหเป็นท่าจบทุเรศมากเลยเรากำลังนอนไงท้องเลยอ่ะคือกำลังจะตายตายไปเลยเกลดิเฮ้ยโอ้ได้เหรียญเหรียญนี้เอาไปได้แล้วไปได้เหรียญเหรียญนี้เอาไปค้าอาวุธได้จะเป็นอาวุธเฉพาะบานอันเท่านั้นที่จะเอ้ยอาวุธบานชิ้นเท่านั้นถึงจะมีเหรียญนี้ให้ค้าอ๋อยังไม่เคยยังไม่เคยเล่นกับใครแล้วทำระดับ A ได้นี่ไอโกโกชูตโอเคแล้วมันมาทิ้งผมที่ไหนวะเนี่ยอีกแล้วเหรอนกคนนี้ไม่ยอมกลับบ้านกับช่องอะเล็กแย่คนแย่จำไม่อยากได้ฮิวใช่ไหมคุณกิ๊ฟจำตรงที่ไปบ่อน้ำสวยๆได้ไหมมันอยู่แถวนั้นนั่นแหละมันยังไม่ออกมาจัดรังแฮะต้องไปที่รังมันเลยฮะตอนนี้มันยังไม่เดินออกมาจัดรังของเฟสวิ่งเข้ารังตัวลงตัวนี้ไม่ชื่ออะไรนะวาซัสวาซัสหน้าตาเป็นไงวาฮาซาดหรือวาฮาซาดแล้วแต่คุณจะออกเสียงหน้าตาก็เอาง่ายๆอ่ะตากเน่าฮะมันคือมังกรโบราณที่เรียกที่เขาว่ากันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ตายแล้วก็ไม่มีเหลือแล้วเจ้าหญิงมันนั่นแหละผมสวยๆเจ้าหญิงผมสวยใครจูอ่อนประมาณว่ามันตายไปแล้วแต่มันก็ยังมีตัวตนอยู่ในดินแดนนิวเวิลด์แห่งนี้ในสภาพที่เหมือนซากกระดูกแต่เอาผมมาคุมในสภาพที่เหมือนเป็นศพไปแล้วอ่ะเดินสง่าพาเผยมาละตัวลำคัญแต่หน้าไม่ค่อยหน้าไม่ค่อยสง่าว่าแต่ไอ้น้ำสวยๆเนี่ยมันไม่มีปลาอยู่หรอมันก็มีพิศรายาตีเลยไหมหางมันขาดได้ไหมได้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 หางขาดได้เป็นตัวตัวมันใหญ่กว่าปกตินะเนี่ยนี่ที่หายยังบอกเจอไซคิงไซคิงผมว่าควีนนะโอ้โหดูแบบฉันจำได้ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะตอนเจอครั้งแรกโอ้โหตัวฉันนี่เท่าผมพักผมเลยค่ะเดี๋ยวนะพี่สาระไปโดนไอมันเหรอยังนี่ทำไมไอเลือดลดแล้วนะฮะเลือดลดแล้วนะแล้วตีมันไหมอ๋อลดแค่นี้เองตีมันเลยเดินเหมือนแบบมีอะไรออกมาคุณจิ๊บอย่าไปโดนไอควันนั่นนานๆ นะบอกเลยยิ่งโดนควันนั่นนานแค่ไหนเลือดเราก็จะยิ่งลดลงเร็วขึ้นเท่านั้นโอ้คืออะไรวะเนี่ยไอเจ้าเนี่ยมันมีควันเอ้ยมันปล่อยควันพิษที่เหมือนกับตอนเราเข้าไปในควันสีเหลืองอะโอ้โหตอนออกท่าเนี่ยบอกเลยว่าอยู่หลังมันปลอดภัยสุดเสื้อเราสลายตลอดเลยอะคืออะไรอะก็มันควันพิษในตัวมันอะเรียกว่าเหมือนกับสถานที่แห่งนี้คือตอนคุณกิ๊ฟเดินขั้นบนเนี่ยมันจะมีควันสีเขียวเอ้ยสีเหลืองใช่ไหมไอ้เจ้าเนี่ยมันปล่อยควันที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ว่ารุนแรงกว่าโอ้โหใส่เต้นด่วนดึงโอ้โหเสื้อจะแตกเสื้อจะแตกโอ้ยงับโอเคขนาดใส่ผ้าคลุมกันฐานะนะเนี่ยโหผ้าคลุมมันกัดทะลุผ้าคลุมมาได้ไงอ่ะผ้าคลุมเลยไม่แตกนะไอ้แตกแล้วผ้าคลุมแตกไอ้พลังดูดเลือดเป็นไงยิ่งโดนควันมันเยอะเลือดเราก็ยิ่งโดนดูดทำให้เลือดเหลือแค่ครึ่งเดียวเหมือนลืมกินข้าวอ่ะเลือดเหลือครึ่งเดียวอ่ะมันจะพ่นแล้วออกค้างเลย
โอ้ยอย่าโดนดิแม่มันเหมือนมันเหมือนมันเน่าแล้วแต่มันยังไม่ย่อยจริงการกินอาหารของเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกับมันกบโบราณมันตายแล้วบ้านในโซล่าตัวเนี้ยใช่มันตายไปแล้วแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่อ่ะเหมือนมันเป็นอันเดดอ่ะซอมบี้อ่ะแกเนี่ยหรือว่ามังกรซอมบี้ก็ได้ปะแต่ว่าอาหารการกินของมันอ่ะแล้วที่มันระเหยระเหยออกมานี่คือเป็นไวรัสเรียกว่าไวรัสละกันออกผลคล้ายๆกับออกผลคล้ายๆกับน้ำกรดหรือว่ายาพิษประเภทหนึ่งโอ้ยอ้าวโอ้ครูเสียชีวิตไปแล้วไม่นะตัวนี้ทะลุ300นะบอกไว้ก่อนจะเกาะฉัน200กว่าไปนะเพราะงั้นเธอต้องระวังเป็นพิเศษใต้คอ400ยังอันตรายเลยตัวเนี้ยโอ้ฮิ้ว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 บอกเลยว่าอันตรายมากถ้าไม่ระวังอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเลือดฉันเหลือแค่นี้ล่ะดูเบอร์รี่อ่ะเพราะว่าที่คุณคลิปเลือดเหลือแค่นั้นน่ะเพราะว่าไออะไรนะผงที่เจ้านี่ปล่อยออกมาเรื่อยๆไงฐานะปกติที่เจ้านี่ต่นผงกับเราคือมันดูดเลือดเราถ้าหลอดเลือดจะหายไปต้องกินยาหลอดเลือดจะหายไปครึ่งนึงเลยอ่ะถ้าไม่กินโนเบอร์รี่อ่ะกินโนเบอร์รี่เลือดก็หักเลือดก็ไม่กลับมาด้วยนะแค่หลอดเลือดกลับมาเหมือนเดิมอย่าให้มันไปยืนตรงน้ำเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยจันเราถอยถอยมาถอยระวังเธอระวังมาหลังมันกิ้งจังหวะเร็วเร็วแต่จังหวะกิ้งหลบมันก็ได้กิ้งตรงตอนมันพ่นอ่ะเดี๋ยวต้องเป็นต่างทางต่างระดับถ้าตอนมันอ้าปากฟูอย่างนี้คือทีเดียวตายเหรอตัวนี้เป็นตัวที่2ที่ผมยังไม่ขี่มันเลยสิงโตมันผมยังขี่มันแล้วระวังเธอตัวนี้เธอยังไม่ได้ขี่เหรอเอาแม่เธอดีกว่าโซล่านะโซล่าพี่โซล่าตอนนี้มันมีน้ำอยู่ฉันไม่รู้จะเข้าไปยังไงดีอ้าวไฟดับไฟดับใน Facebook ด้วยการไลฟ์สตรีมสดอยู่ค่ะมีไลฟ์ช่วงค่ำๆเกือบทุกวันเลยแต่ว่าถ้าวันไหนไม่สะดวกเดี๋ยวพี่ก็จะพิมพ์แจ้งไว้ล่วงหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมตามมาดูมาเป็นกำลังใจพี่ได้นะดูใน Facebook ก่อนรู้สึกว่าจะไม่เปิงหนิถ้าดูใน YouTube ด้วยแหละอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะยังไงก็ตามมาดูด้วยนะ